สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับการแข่งขันภารกิจแบบทีมเราได้รู้ผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทีมไหนเป็นทีมที่ชนะและทีมไหนเป็นทีมที่แพ้ซึ่งทีมสีน้ำเงินเป็นทีมที่แพ้จึงต้องมาแข่งขันกันต่อด้วยบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test ค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะจะต้องมี1คนที่ต้องคืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านทีมเราคือแบบสนิทกันทุกคนน่ะแต่เราต้องมาหนีตายด้วยกันแล้วมันต้องมี1ในนั้นที่ต้องออกมีแบบทดสอบจะอะไรยากง่ายแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องสู้สีหน้าของแต่ละคนคือเครียดมากเพราะว่าเชฟยังขู่ไว้ตั้งแต่วีคที่แล้วว่าวีคนี้เตรียมตัวเจอโจทย์หินได้เลยและอย่างที่บอกนะครับโจทย์ในรอบนี้ไม่ง่ายและยังเป็นอาหารไทยโบราณที่หากินได้ยากแล้วโบราณมากหากินยากนึกไม่ออกเลยครับเจออะไรก็มามาสเตอร์เชฟเอามาให้แข่งมันคือโบราณสมัยไหนรัชกาลไหนเมนูนั้นก็คือฮะยังไงไส้อั่วยำแหนมไส้กรอกปลาแหนมไส้กรอกปลาแหนมรู้จักรู้ว่าแหนมคุกแถวบ้านมันมีแหนมคุกอ่ะยากแล้วเราไม่เคยกินไม่เคยได้ยินแล้วเราจะทำยังไงไส้กรอกปลาแหนมถือเป็นอาหารว่างของไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และยังถูกบันทึกไว้ในตำราอาหารแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาชกรวงศ์ครั้งที่แล้วข้าวขวัญก็รัชกาลที่5ครั้งนี้ไส้กรอกปลาแหนมรัชกาลที่2ตั้งแต่เกิดมานะเอื้อเพิ่งเคยได้ยินเมนูนี้เป็นครั้งแรกไส้กรอกปลาแหนมที่เราต้องการข้อแรกไส้กรอกจะต้องมีไส้ที่พอดีไม่น้อยเกินไปแต่ก็ไม่แน่นจนปริแตกย่างออกมาเป็นสีน้ำตาลแดงสวยงามไม่ไหม้ข้อ2ไส้กรอกสุกนุ่มไม่กระด้างรสชาติไม่เผ็ดเกินไปข้อ3ปลาแหนมสีขาวนวลเนื้อเหมือนทรายไม่ร่วนแต่ก็ไม่แฉะข้อ4รสชาติของปลาแหนมหวานอมเปรี้ยวหอมกลิ่นส้มซ่ารับประทานคู่กับไส้กรอกแล้วสามารถชูรสกันได้ดีโอ้โหดีแล้วที่ชนะถ้าให้มานั่งยัดไส้กรอกเองอะยัดยังไงอะกว่าจะยัดไส้กรอกจะเอาไส้กรอกไปปิ้งพริกแกงก็ต้องทำให้พอดียังไม่เคยทำไส้กรอกมาก่อนเลยอะยังมีปลาแหนมมีความส้มซ่าด้วยต้องร่วนเป็นเม็ดทรายด้วยความละเอียดและความแม่นยำของจริงครับเป็นเลิศจริงๆพวกคุณมีเวลา2ชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะ75นาทีในการทำไส้กรอกปลาแหนมนะคะเมนูนี้ถือว่ายากพอสมควรดังนั้นถ้าคุณไม่มีความละเอียดและความแม่นยำมากพอคุณอาจจะต้องกลับบ้านนะคะแสดงว่าถ้าเขาเพิ่มมาให้ขนาด15นาทีเนี่ยมันต้องยากแน่ๆเลย Haley Konya Age Group